เด็กพิการแต่กำเนิดเนี่ยปีนึงก็ประมาณ 80,000 คนนะคะก็เฉลี่ยแล้ววันละ80คนที่เกิดมาพิการแล้วเราก็ทราบว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้มีคำแนะนำมาแล้วว่ามันสามารถป้องกันได้ด้วยวิตามินโฟลิกนะคะขนาด400ไมโครกรัมโดยให้มารดาก่อนที่จะตั้งครรภ์เนี่ยเตรียมตัวไว้ทานไป3เดือนแล้วพอตั้งครรภ์แล้วก็ทานต่อไปอีก3เดือนช่วงกำลังสร้างอวัยวะต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถลดความพิการแต่กำเนิดลงได้ 50% นะคะไม่ว่าจะเป็นปากแหว่งเพดานโวไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีทวารแล้วก็โรคร้ายแรงต่างๆโรคหัวใจพิการเนี่ยทางสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดก็ได้รณรงค์เรื่องนี้มานานแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรนะคะทั้งที่สภากาชาดไทยก็ได้ออกแผ่นพับแล้วก็แจกไปทั่วแล้วนะคะทางกรรมการสิทธิ์ก็เลยหยิบยกขึ้นมาแล้วก็มีข้อเสนอแนะไปทางกระทรวงสาธารณสุขว่าทำอย่างไรถึงจะช่วยป้องกันเด็กไม่ให้เกิดมาพิการได้ทั้งที่วิตามินโฟลิกเนี่ยเม็ดละแค่30สตางค์เองนะคะทาน200เม็ดก็60บาทเท่านั้นน่ะแต่ถ้าเด็กพิการขึ้นมาคนนึงเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจภายในบ้านด้วยแล้วก็ของประเทศเนี่ยแย่ลงเพราะบางทีแม่ก็ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกนะคะต้องใช้งบประมาณในการดูแลคนพิการเนี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 1,500 ล้านบาทนะคะที่ผ่านมานะคะได้เชิญมาจัดประชุมสัมมนานะคะเรื่องการกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของวิตามินโฟลิกช่วยลดความพิการแต่กำเนิดนะคะก็มีผู้แทนจากสภากาชาดไทยสาขาเวชพันธุศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลหน่วยเวชพันธุศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษาธิการองค์การเภสัชกรรมแล้วก็สโมสรซันต้ากรุงเทพ1มาประชุมกันที่สำนักงานคณะกรรมการเนี่ยค่ะแล้วก็ทำเป็นข้อเสนอแนะไปได้ผลักดันต่อไปด้วยการเข้าพบและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมอนามัยผู้อำนวยการองค์การอาหารและยาและผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมค่ะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะเนื่องจากโฟลิกขนาด400ไมโครกรัมจริงๆเนี่ยยังไม่มีแล้วก็เลยยังไม่ได้รณรงค์แจกไปทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวรอให้ยาตัวนี้ออกมาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีผลักดันให้เสนอว่าหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนได้รับยาตัวนี้ฟรีค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการแห่งชาติด้านนี้ขึ้นมาเลยนะคะทางเราก็ได้ขอร้องว่าปัจจุบันเนี่ยขนาดของวิตามินโฟลิกเนี่ยไม่มี400ไมโครกรัมให้ซื้อเลยค่ะขององค์การเภสัชไม่ได้ผลิตเขาก็ให้ความร่วมมือด้วยการตอบมาว่าเขาก็กำลังจะผลิตให้นะคะแล้วก็ทางดิฉันก็ได้ไปให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยใส่ความรู้เรื่องโฟลิกแอซิดลดความพิการแต่กำเนิดเนี่ยให้เด็กๆได้ทราบแต่เนิ่นๆนะคะเขาจะได้ไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองว่าจะมีลูกคนต่อไปเนี่ยทำยังไงนะคะทางกระทรวงศึกษาก็ได้ทำการ์ตูนนี้ขึ้นมาพิการแต่กำเนิดป้องกันได้นะคะหนังสือนี้ก็ได้แจกจ่ายไปทั่วประเทศนะคะโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะอันนี้คือผลงานที่เราได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะนอกจากนั้นก็ได้ขอร้องให้ผู้ที่ทำหลักสูตรให้แพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วที่เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กทั้งหลายได้ทราบถึงข้อดีของวิตามินตัวนี้นะคะแล้วก็พยายามแจกจ่ายให้มากที่สุดนะคะปัจจุบันก็ทานขนาด5มิลลิกรัมไปก่อน